งบประมาณผมกล่าวเรียนว่า 3.2 ล้านคือท่านลองคิดดูสิครับที่ท่านเสนอมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิน 3.2 ล้านล้านทั้งสิ้นน่ะใช่มั้ยตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วคิดง่ายๆคือท่านบอกเอ้ยตัดตรงนั้นมามาใส่ตรงนี้ผมถามว่าแล้วมันจะไปกันยังไงเนี่ยมันไปกันไม่ได้ทั้งสิ้นน่ะหน่วยงานกระทรวง20กระทรวงหน่วยงานอื่นๆเทียบเท่ากระทรวงเยอะแยะหมดกรมมี200กว่ากรมเนี่ยนะคือแล้วลดมากกว่านี้ได้มั้ยวันนี้ทำงานแทบไม่ทันเลยนะถ้าฟังที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยดิสรัปชันก็ต้องทำดิจิตอลก็ทำคนเหล่านี้เราไม่เคยมีบรรจุอยู่มาเดิมนะคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษผมก็ไปปรับเรื่องการจ้างงานชั่วคราวจ้างงานพนักงานชั่วคราวพนักงานแอดฮอกทำเพื่อจบภารกิจแล้วออกทำนองเนี่ยมีการทำโดยกพ.กพ.ร.ทั้งสิ้นเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรนะแล้วไปดูให้ดีอะไรคือรายจ่ายประจำอะไรคือรายจ่ายบุคลากรอะไรในงานรายจ่ายของหน่วยงานนะรับหน่วยงบประมาณที่กระทรวงทุกกระทรวงรับไปเพราะฉะนั้นงบประมาณบูรการมันก็คือบูรการของงาน2หน่วยงานขึ้นไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกราบเรียนว่าทั้งหมดเสนอมา 3.2 ล้านล้านเนี่ยมีการกันกรองโดยครม.โดยสำนักงบประมาณโดยคณะกรรมการทั้งหมดมาก่อนแล้วมันถึงตัดได้เหลือ 3.2 ล้านล้านถ้าเอาตัวเลขทั้งหมดที่ทุกกระทรวงเสนอมานะ5ล้านล้านหรือเกือบ6ล้านล้านมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับเพราะนั้นเมื่อได้เข้าทำแผนงานโครงการมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมากันกรองโดยคณะกรรมการตรงนี้ว่าแผนงานใดที่จะมองดูแล้วมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ใช่จิ้มไปตรงไหนก็ได้เอาใครขอเท่าไหร่ก็ให้เอาต่อรองกันไอ้นี่มาก่อนมาหลังผมไม่เคยให้ทำแบบนี้ผมกำชับสองวันไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วจะเห็นว่างบประมาณนั้นจะเฉลี่ยไปทุกกลุ่มจังหวัดแล้วก็ภาคนะจะมากบ้างน้อยบ้างเพราะนั้นถ้ามันขาดหรืออะไรเรื่องด่วนนั่นแหละครับคืองบกลางถ้ามันเร่งด่วนจำเป็นผมก็ให้งบกลางมาโดยตลอดเวลาไปตรวจเยี่ยมประชุมนอกสถานที่เขาขอมาเร่งด่วนกว่าเร่งด่วนเพราะมันไม่มีในแผนนะแต่เขาเดือดร้อนนี่ผมก็งบกลางให้นะนั่นคือการใช้งบกลางแต่การใช้งบกลางต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับมีการทำรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะแผนรายละเอียดไม่ใช่กระดาษ2แผนมาแล้วเสนอผมก็ไม่อนุมัติไม่นำเข้าครม.โดยเด็ดขาดนั่นคือผมนะไม่ง่ายทุกอย่างไม่ง่ายหรอกครับเพราะนั้นผมก็ขอมือกับคณะรัฐมนตรีซึ่งมาจากหลายพรรคด้วยกันเนี่ยขอความมือว่าเข้าใจว่าวันนี้พรบงบประมาณมันเปลี่ยนไปแล้วพรบวินัยการเงินทางก็มีขึ้นมาใหม่เพราะนั้นจะมีรูมทั้งหมดเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท่านี้ทำเกินนี้ไม่ได้นะจะต้องมีการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงอนุมัติขึ้นมามันยอดจะเพิ่มนะครับเพราะนั้น 3.2 ล้านเนี่ยถ้าสมมติว่าลงได้ตามนี้มันก็อยู่ในวาระที่2ของท่านถ้าก็ไปแปลยติของขึ้นมาแต่การที่แปลยติขึ้นมานั้นเมื่อตัดหน่วยงานตัดงบงานของใครก็ตามออกมาเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรก็ได้นะต้องกลับเข้ามาตรงนี้แล้วจะเข้ามากองกลางนี้ใหม่แล้วกองกลางนี้ก็จะเอาไปให้หน่วยงานน่ะที่ว่าเขาขาดไอ้เนี่ยในเมื่อเขาไม่ได้เขาถูกตัดออกไปเขามีแผนงานของการไหนที่เขามีความพร้อมกว่าก็ต้องให้เขากลับไปเข้าใจมั้ยไม่เหมือนเดิมนะครับเราควรไปศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับระแบบระเบียบวิธีงานงบประมาณนะครับผมก็ศึกษาเอาเองเนี่ยแล้วนะก็ถามลูกน้องอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยหลักการกว้างๆที่ผมควรจะรู้นะเพื่อจะบริหารได้นะหลายคนก็มองว่าผมเป็นทหารจะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องรบรารบพุ่งไหมเปล่าผมก็จำเป็นนะเมื่อเป็นนายกก็ต้องศึกษาทุกเรื่องนะทุกเรื่องทุกกระทรวงผมต้องรู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมก็รับผิดชอบไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีท่านรองรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้เชื่อมั่นไว้ใจว่าเรารับเรื่องทุกเรื่องที่ท่านพูดมาทั้งหมดวันนี้นะสองวันมาแล้วเนี่ยผมก็ฟังมาสองวันแล้วผมก็เริ่มชินแล้วล่ะผมว่าไอ้ก็สบายดีมานั่งอยู่ตรงนี้นะแต่อย่างว่าผมก็ต้องไปทำงานอะไรบ้างหรือมีภารกิจบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับผมยินดีแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับลาก่อนชั่วคราวสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าท่านนายกเหนื่อยก็แบ่งๆให้ท่านรองนายกให้ท่านรัฐมนตรีช่วยตอบแทนบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นใจท่านนายกอยู่เหมือนกันลำดับต่อไปเชิญ